ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีหลังจากที่เราแอบเข้ามาเมื่อกี้น้องบอกให้จ่าย50บาทปั๊บเดียวขอเข้าปั๊บเดียวแหมเพิ่งจะปีใหม่ปั๊บเดียวขอปั๊บเดียวเองบอกว่าถ้าจะมาที่มอนทาน่าฟาร์มต้องมาหาข้อมูลเด็ดๆผู้ที่ตอบได้ทุกอย่างต้องเป็นคุณวีรพลเขาบอกว่าให้สังเกตคุณวีรพลชอบขี่ม้านั่นไงนั่งรอๆคนเดียวคุณวีรพลใช่ไหมฮะครับผมสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสมเลยนี่ขี่ม้าแล้วก็ใส่หมวกคาวบอยด้วยแจ่มเหลือเกินคุณวีรพลทำอะไรอยู่ที่นี่ครับผมเป็นผู้จัดการทั่วไปที่นี่ครับครับผมนะฮะแล้วก็เมื่อกี้แอบถามน้องด้านหน้าบอกว่าข้างในแกะเพียบเลยใช่ครับ2ตัวมากกว่านั้นครับเดี๋ยวให้คุณวีรพลพาชัวร์ดีกว่าสำหรับมวลทนาฟาร์มครับเชิญได้ครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยอ่ะครับผมพื้นที่ที่นี่ประมาณกี่35ไร่ครับโอ้โหกว้างใหญ่มากใช่ครับก็จะมีส่วนของร้านอาหารร้านกาแฟส่วนของสวนฟาร์มแกะนะครับและส่วนของกิจกรรมแล้วก็อัปกาแรนแล้วก็จะมีสวนเมลอนแปลงผักไฮโดรโปนิกแล้วก็บ้านพักใช่ครับ8โมงเช้าจอนแปดโมงเช้าถึง5โมงเย็นอยู่ต่อได้ไหมฮะได้ครับสองทุ่มได้เลยนี่ผมเห็นทางมีขายผักด้วยใช่ครับอันนี้ผักไฮโดรโปนิกของเราครับที่นี่เลยขายคิโลละ12บาทถูกมากนะใช่ครับใช่ครับถูกมากเลือกเป็นต้นได้เลยครับครับอยากจะทานผักชนิดไหนครับผมแล้วก็นี่อันนี้เป็นร้านของฝากใช่ใช่ครับตอนนี้นะครับคุณบีให้ผมลุยเข้าไปแล้วมันจะฟัดผมไหมครับไม่ครับอ้าวมาแล้วครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหผมเคยแต่ป้อนนมแกะข้างนอกอันนี้คุณบีให้ผมเข้าไปด้านในโดนแกะลุมถึงครับตั้งแต่โซนที่ผ่านมานะครับก็เป็นโซนของฟาร์มแกะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับโซนของ ATV กับกิจกรรมโอ้มีกิจกรรมใช่ครับมีอะไรบ้างครับผมก็มีทั้ง ATV นะครับปาป่งยิงปืนปาเป้านะครับแล้วก็ยิงธนูเดี๋ยวลองไปยิงธนูกันครับได้ครับผมว่าผมคงเอาดีกับทางการเล่นยิงไม่ได้นะครับผมฝากคืนนะครับผมขอบคุณครับผมแต่ครับผมมุฟต่อฮะที่นี่มีสักประมาณกี่ตัวฮะอัลปาก้าอัลปาก้า5ตัวครับ5ตัวส่วนใหญ่เป็นตัวตัวเมียครับตัวเมียอ้าวตัวผู้ครับสูญพันธุ์ตัวผู้เรามีตัวเดียวเท่านั้นเองตายแล้วเขาบอกว่ายิ่งน่าเกลียดเท่าไหร่ยิ่งแพงเท่านั้นเดี๋ยวลองเข้าไปชมกันยิ่งน่าเกลียดเท่าไหร่ทำไมยิ่งแพงนะครับตัวละ1ล้านบาทลองไปดูกันนะครับจริงเหรอครับจริงครับ5ตัว5ล้านเรามีน่าเกลียดอยู่ตัวเดียวตัวละล้านนะครับโอ้โหเจ้าช่วยพยายามถือแครอทให้นานที่สุดนะครับแล้วเขาจะรักเราแครอทหมดเมื่อไหร่เหมือนคนไม่รู้จักกันเจ้าฮะเธอมีแครอทเธอมีแครอทจริงๆเธอไหมThank you.
แม่ยังไม่ทันจุใจกับว่าอยู่ถึงเย็นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวสักครู่นึงต้องไปส่องกระทิงอันนี้คือกระทิงที่สตาร์ฟเอาไว้ใช่ครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะไปดูกระทิงจริงนะครับเดี๋ยวคงให้คุณบีฝากกับมอนทนาฟาร์มครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งจะผ่านปีใหม่มาไม่กี่วันครับครับผมของเราก็เป็นสไตล์ฟาร์มนะครับแล้วก็จะมีทั้งร้านอาหารนะครับในร้านกาแฟในส่วนของสวนไม้ดอกสวยๆนะครับยามฤดูหนาวทั้งอัลปาก้าแลนด์ทั้งห้องพักแล้วก็กิจกรรมนะครับแล้วก็ผักไฮโดรโปรนิกนะครับที่สดหวานกรอบนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับสนใจที่มาเที่ยวที่วังน้ำเขียวแล้วอย่าลืมแวะมาที่มอนทนาฟาร์มนะครับบัตรเข้าชมของเรานะครับ50บาทเท่านั้นเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง19นาฬิกานะครับใครที่มาวังน้ำเขียวอย่าลืมแวะมาที่นี่ด้วยแล้วกันใช่ครับเพราะถ้ามาแล้วไม่มานี่แปลว่าไม่ถึงมาไม่ถึงวังน้ำเขียวนะครับตอนแล้วนี่ขอบคุณคุณบีมากนะครับครับและที่ขาดไม่ได้ครับขอบคุณซันตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีนะครับในช่วงเวลาของไปไม่อยู่ครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะไปลุยกันต่อครับไปส่องกระทิงกันอันนี้แค่กระทิงปลอมเดี๋ยวไปเจอกระทิงจริงแน่นอนสักครู่เดียวครับเรื่องรอยยิ้มเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่สำคัญเป็นสิ่งที่มุ่งหวังเลยว่าตอนเช้าเนี่ยมันมีคำพูดหนึ่งว่าถ้าเริ่มต้นดีเนี่ยมันจะดีไปทั้งวันเพราะนั้นตอนเช้าเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากรอยยิ้มก่อนนั้นมันจะมีลักษณะคือถ้าเกิดคุณลองไปดูกระจกลองไปดูกระจกนะครับกระจกไม่เคยยิ้มให้ใครก่อนความหมายคือถ้าเกิดคุณยิ้มให้กระจกวันนั้นแหละคนอื่นที่เห็นคุณเขาก็จะยิ้มให้คุณฉะนั้นเริ่มต้นจากสิ่งดีๆวันนั้นจะดีทั้งวันสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานี